สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดั่งดวงหฤทัยได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำเรียกได้ว่ามีดราม่าคานสายตาคนดูทุกปีเลยทีเดียวสำหรับการประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำเพราะล่าสุดในงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ประจำปี2563ก็เจอดราม่าอีกแล้วเพราะรางวัลองค์ประกอบซินดี้เด่นได้แก่ละครดั่งดวงหฤทัยทางช่อง3ของผู้จัดไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาโดยมีพระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาพรประกบคู่กับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนร้องฮะหนักมากเพราะก่อนหน้านี้ละครเรื่องนี้เคยเจอดราม่ามาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่ดูเยอะเกินไปรวมถึงเรื่องของ CG ที่ขึ้นชื่อมากเพราะโป๊หนักจนผู้จัดต้องออกมาขอโทษและแจ้งว่าจ้างทีมงานทำ CG ที่เก่งที่สุดแล้วและทุ่มงบไปเยอะมากซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้สนั่นตัวอย่างคอมเมนต์เช่นบนงาน#โทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ตอนนี้ทันไหมตรงรางวัลองค์ประกอบสินอะดั่งดวงหฤทัยเนี่ยนะเฮ้องาน CG เก็บไม่เนียนหลุดบ่อยมากแล้วก็งานห่วยมากด้วยถ้าเทียบกับที่ได้เข้าชิงด้วยกันเลบันพการควรได้รางวัลมากกว่าอีกอันนี้เขาไม่มีหลุดเลยเสื้อผ้าหน้าผมฉากเขาก็ละเอียดกว่าอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าละครที่เอาฉากจาก Murder on the Orient Express มาฟลิปกับด้านบวก CG ที่โคตรจะกากขออนุญาตใช้คำนี้ได้องค์ประกอบศิลป์กูอาร์คเรียลสภาพคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรื่องตลกร้ายของวงการบันเทิงไทยละครที่ไปก๊อปงานคนอื่นมาได้รางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้สึกแปลกตาดีที่ดั่งดวงหฤทัยได้รางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นทั้งที่ตอนฉายคนด่าเรื่องนี้มากสุดแค่เสื้อผ้าโทนสีอะไรในฉากแข่งกันเด่นไปหมดแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านักตาราดดูดีไปเลยมาเอาไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารางวัลแกงเหรอแจกได้ไงวะเรียกได้ว่ารางวัลนี้ทำเอาชาวเน็ตร้องฮักกันสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ